นี้หนูขอไม่มีดีกว่าน้ำส้มกระจอกแบบเนี้ยเทให้หมามันกินยังดีกว่านี่มี่มันจะเกินไปแล้วนะฮัลโหลว่าไงใช่วันนี้มันเกิดฉันว่าไงกินข้าวเหรอที่ไหนอะแกที่บ้านเหรอวันนี้ไม่สะดวกแกข้างนอกไหมโอเคร้านเดิมเลยนะได้เลยไม่เกินชั่วโมงฉันไปหาโอเคงั้นแค่นี้นะโอ๊ยทำผมก่อนดีกว่าทำทรงไหนดีนะเปิดหาก่อนวิทรงนี้น่ารักโหทรงนี้ก็ดีนะเนี่ยเฮ้ยทายสิใครเอ่ยพี่ปีเตอร์ไม่ต้องมาแกล้งหนูเลยโหไม่หนุกเลยอ่ะรู้ได้ไงเนี่ยพูดมาคำเดียวหนูก็รู้แล้วว่าเป็นใครเลิกเล่นในเรานะมุกแบบเนี้ยเล่นทุกวันเลยอ่ะน้ำส้มพี่เอามาให้น้ำส้มน้ำส้มอีกแล้วเหรอพี่ปีเตอร์ไม่คิดจะเอาอย่างอื่นมาให้หนูบ้างเหรอก็พี่ขายน้ำส้มอ่ะถ้าไม่ให้พี่เอาน้ำส้มมาแล้วจะให้พี่เอาอะไรมาแต่หนูกินจนเบื่อแล้วเอางี้มี่อยากกินอะไรมี่บอกพี่มาสิก็พวกอาหารญี่ปุ่นชาบูปิ้งย่างอะไรพวกเนี้ยพี่พาหนูไปกินได้ไหมล่ะพี่ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะพี่พาไปกินร้านอาหารหรูๆแบบนั้นไม่ไหวหรอกแต่พี่สัญญานะว่าถ้าพี่มีเงินอ่ะพี่จะพาไปกินพี่พูดแบบนี้กี่ครั้งแล้วแฟนคนอื่นในวันสำคัญเขาก็มีของขวัญให้พาไปกินร้านอาหารดีๆแต่นี่อะไรให้แต่น้ำส้มถ้ามีแฟนแบบนี้หนูขอไม่มีดีกว่ามี่จะไปไหนอ่ะแค่พ่อค้าขายน้ำส้มผมไปสู้แฟนคนอื่นไม่ได้หรอกฮัลโหลแกว่าไงฉันอยู่ออฟฟิศมีอะไรเย็นนี้หรอว่างฉันว่างโอ้ยฟองแฟนอะไรไม่มีจ้าฉันโสดโอ้ยคนขายน้ำส้มมาเหรอเลิกไปได้ 5-6 เดือนแล้วก็นั่นแหละจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปชีวิตฉันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยแกเลิกได้ซะก็ดีละคนแบบนั้นอะจ้างั้นตอนเรียนเจอกันนะสวัสดีจ้าคุณมี่ครับว่าไงคะผมมีเรื่องรบกวนนิดนึงอะครับคุณมี่อ๋อค่ะเรื่องอะไรหรอคะพอดีว่าวันนี้จะมีลูกค้าเข้ามาหาเรา1คนนะครับแต่ว่าผมไม่ว่างก็เลยอยากจะให้คุณมี่ช่วยต้อนรับแทนให้หน่อยได้มั้ยครับได้เลยค่ะไม่มีปัญหาขอบคุณมากเลยนะครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับฉันเพิ่งมาทำงานได้อาทิตย์เดียวเองนะทำไมไม่มีใครออกมาเลยนะอ๋อคุณลูกหมูเขาให้เราเข้าไปได้เลยนี่นะไม่มีคนอยู่เหรอนี่ถือว่าเขาจะลืมนัดเราแล้วอะใครมานะลูกค้าหรือเปล่าขอโทษนะคะคุณพี่ปีเตอร์เอ้ามีนี่
เธอทำงานอยู่นี่เหรอใช่แล้วพี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ๋อคือพี่จะมาอ๋อฉันรู้ละพี่จะมาขายน้ำส้มในบริษัทหนูเหรอหนูบอกไว้เลยนะหนูไม่ให้เข้าไปถ้าคนในบริษัทเขารู้ว่าพี่เป็นแฟนเก่าหนูนะรู้ถึงไหนก็อายถึงนั่นแหละไม่ใช่พี่ไม่ได้จะเข้ามาขายน้ำส้มพี่มีธุระก็เลยมาที่นี่ธุระอะไรของพี่ถ้าเอาน้ำส้มมาส่งเขาไม่เรียกว่าธุระนะพี่ไม่อยากคุยกับเธอแล้วไหนๆก็ไหนๆละอุตส่าห์เอามาขายถึงที่เดี๋ยวช่วยซื้อหน่อยก็แล้วกันอะสรุปยังไงจะซื้อใช่ไหมจะขายให้ก็ได้เอามาชิมถุงหนึ่งแล้วกันไม่ต้องทอนนะขวดเหมือนเดิมน้ำส้มก็เหมือนเดิมย่ำอยู่กับที่แบบนี้มันจะเจริญได้ยังไงถ้าไม่กินก็เอาคืนมาพี่ไม่ได้ขอให้เราซื้อซะหน่อยก็นี่ไงจะชิมอยู่เนี่ยทำไมเปรี้ยวอย่างงี้อ่ะไม่อร่อยเลยอ่ะน้ำส้มมันก็ต้องเปรี้ยวสิไหนลองอีกขวดสิมันจะเปรี้ยวไหมขวดนี้ก็หวานไปพี่ทำเหมือนกันทุกขวดรสชาติมันจะไม่เหมือนกันได้ไงก็ฉันกินแล้วมันได้รสชาติแบบนี้มีปัญหาอะไรไหมขวดนี้ยิ่งเหม็นเลยอ่ะแกเอาน้ำส้มเน่ามาขายหรือเปล่าเนี่ยนี่อย่ามาหาเรื่องพี่เลยดีกว่าฉันไม่ได้หาเรื่องฉันพูดความจริงไอ้น้ำส้มแบบเนี้ยแกจะไปขายใครได้ฉันจะบอกให้นะเอาไปเทรดน้ำต้นไม้ยังจะดีสักกว่านี่มี่ทำไมฉันพูดความจริงแกรับไม่ได้หรอน้ำส้มกระจอกแบบเนี้ยเทให้หมามันกินยังดีกว่าดิมี่มันจะเกินไปแล้วนะแค่นี้มันยังน้อยไปไอ้น้ำส้มเนี่ยแกเอาไปขายใครไม่ได้หรอกเก็บไว้ก็เป็นขยะขายไปก็เสียชื่อเสียงโยนมันทิ้งไปเถอะใส่หัวออกไปจากบริษัทเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มี่โกรธแค้นอะไรพี่นักหนาเหรอทำไมต้องมาทำแบบนี้ด้วยเกิดอะไรขึ้นหรอคะสวัสดีค่ะคุณลูกหมูมีเรื่องอะไรกันเหรอคุณมี่ปีเตอร์คุณลูกหมูรู้จักเขาด้วยเหรอก็พนักงานของเธอสิลูกหมูอยู่ดีๆก็มาหาเรื่องฉันวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้คุณมี่คุณไปทำอะไรเขาก็มันจะมาขายของในบริษัทสิคะคุณลูกหมูหนูก็เลยห้ามไว้นี่พี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่ได้มาขายของพี่มาทำธุระเล่าอ่ะไม่ฟังพี่เลยแกเนี่ยนะจะมาคุยธุระที่นี่เพ้อฝันอะไรอยู่หรือเปล่าคุณมี่ขอโทษเขาเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมล่ะคะคุณลูกหมูมันจะมาขายของในบริษัทนะคะหนูไล่ให้ไม่ดีหรอฟังฉันให้ดีนะเขาไม่ได้มาขายของแต่เขามาคุยธุรกิจกับฉันธุรกิจแกมีธุรกิจอะไรก็ตั้งแต่ที่พี่เลิกกับเธอพี่ก็ตั้งใจพัฒนาสูตรน้ำส้มของพี่แล้วก็เก็บตังค์มาเรื่อยจนพี่เปิดบริษัทส่งออกน้ำส้มของพี่ได้เขาก็เลยมาคุยธุรกิจกับฉันเพราะบริษัทฉันเป็นบริษัทส่งออกพี่ปีเตอร์พี่ไปได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะอาจจะเพราะมีสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตพี่แล้วก็ได้นะมั้งชีวิตพี่เลยค่อยๆดีขึ้นไม่ย่ำอยู่กับที่คุณมี่คุณยังไม่ผ่านการทดลองงานได้ซ้ำไปคุณมาทำกริยาอย่างนี้ใส่ลูกค้าได้ยังไงคุณไปหางานอื่นที่มันเหมาะสมกับนิสัยคุณเถอะนะที่นี่ไม่ต้อนรับคุณคุณลูกหมูคะหนูขอโทษค่ะปีเตอร์เดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในกันดีกว่าไปสิคุณลูกหมูคะคุณลูกหมูคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะคุณลูกหมูโอ้ยเราจะหางานที่ไหนทำล่ะเนี่ย
คำที่เธอนั้นพูดออกไปมันช่างเจ็บและปวดเหลือทนแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน